สวัสดีค่ะพี่เมย์เมที่นี่แฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อนิตติ้งคอปาดนะคะรหัสคลิปคือ MF156 EP นี้เป็น EP 4 EP 3เราจะถักลายตัวเสื้อนะคะแถวที่1ถึงแถวที่11 EP 4เราจะถักต่อเป็นแถวที่12แถวที่12นะคะจะถักเหมือนกับแพทเทิร์นของแถวที่4เลยค่ะวิธีถักนะลายมันจะมาชนกันเราเลื่อนมาร์กเกอร์พอเลื่อนมาร์กเกอร์เสร็จแล้วนะคะฝั่งทางนี้เริ่มด้วยการถัก K2 together ถักนิด4ตัวค่ะลายจะเหมือนแถวที่4ตัวนะคะยันโอเวอร์แล้วก็ถักนิด3ตัวถักตามแพทเทิร์นเลยค่ะต่อไปก็เพอร์2ตัวมาดูลายตรงนี้ลายตรงนี้นะคะมันจะเหมือนแถวที่4เป็นเลขคู่ลายจะเริ่มโดยการที่ถัก K2 together นะคะยันโอเวอร์แล้วก็นิด2ต่อไป K2 ยันโอเวอร์นิด2ไปตอนที่ถัก K2 ตั้งไม้อย่างเงี้ยจะรวบง่าย K2 นะคะยันโอเวอร์นิด2ต่อไปเพอร์2ตัวนะคะเพอร์2ลายริมนะคะหลังจากที่เราถักเพอร์2ตัวเสร็จแล้วนะลายที่อยู่ตรงริมตรงนี้ถักนิด3ตัวค่ะนิด3ตัวแล้วก็ยันโอเวอร์นะคะต่อไปเป็นนิด4ตัว2 3 4แล้วก็จบลายโดยการที่ถัก SSK ถักซ้ำแบบนี้ทั้งหมด6ครั้งนะคะสำหรับแถวที่12ต่อไปเป็นแถวที่13ค่ะวิธีถักแถวที่13นะคะเราเลื่อนมาร์กเกอร์ก่อนมันจะขึ้นลายชุดใหม่นะให้ดูลายดีๆนะคะ13 14 15 16นะ13มันจะเริ่มโดยการที่ถักยันโอเวอร์ก่อนยันโอเวอร์ SSKนิด2ยันโอเวอร์ SSK2 แล้วก็ลายเพอร์นะคะเพอร์2ต่อไปยันโอเวอร์หมายอยู่ข้างบนแบบนี้นิด4SSK แล้วก็นิดทั้งหมด6ตัวค่ะ2 3 4 5 6พอครบ6ตัวเสร็จแล้ว K2 together นิด4ตัว1 2ถักตามผังนะคะ3 4ยันโอเวอร์เพอร์2ตัวเพราะฉะนั้นไหมอยู่ด้านหลังนะคะไหมอยู่ด้านหลังถักเพอร์2ตัวตรงนี้ระวังให้ดีมันจะขึ้นมาเป็นยันโอเวอร์ตัวนี้นิด2ยันโอเวอร์SSK จบลายโดยการที่ถัก K 2ตัว
อันนี้เป็นแถวที่13มันจะขึ้นลายชุดใหม่ค่ะลายที่เราเห็นด้านล่างเนี่ยมันเป็นลายชุดแรกลายชุดใหม่มันจะมีแถว13 14 15 16แถวที่14นะคะเวลาถักเลื่อนมาร์กเกอร์พอเลื่อนมาร์กเกอร์เสร็จแล้วนะนะฮะพอเราเลื่อนมาร์กเกอร์เสร็จแล้วถักลายนิด2K2 together yarn over knit 2ถ้าแถวที่13เราถักไว้ถูกต้องแถวที่14มันจะลงตัวตรงนี้ per 2 per 2เสร็จแล้ว knit 1 yarn overknit 4 1 2 3 4 S S K ต่อไป knit 4 1 2 3 4 K 2 together knit 4 1สองลายมันจะลงตัวพอดีนะคะสามสี่แล้วมันจะมาถึงตัวยันโอเวอร์ยันโอเวอร์นิดเพอร์สองห่วงปัดหมายไปต่อไปเคทูยันโอเวอร์knit 2 จบลายนะคะตอนจบลายระวังให้ดีนะมันจะจบโดยการที่ถัก K2 together แล้วจบโดยการที่ถัก yarn over นะคะแล้วถึงจะเลื่อน marker แล้วอ้อมแบบนี้นะอ้อมไปถึงจะถักอันต่อไปได้ให้ระวังนี่แถวสุดท้ายเนี่ย yarn over จะหายอันนี้แถวที่14ค่ะต่อไปเป็นแถวที่15ค่ะแถวที่15เริ่มโดยการที่ถักยันโอเวอร์ก่อนนะคะยันโอเวอร์ S S K ต่อไป K 2จบยันโอเวอร์ S S Kลายต่อไปเป็น per 2 ต่อไป knit 2 knit 2เสร็จแล้ว yarn over knit 4 s s kK2 แล้วก็ knit 2 together knit 4yarn over knit 2แล้วก็ per 2จบลายโดยการที่ถัก knit 2 yarn over s s k จบโดยการที่ถัก knit 2ตัวค่ะอันนี้คือจบลายแถวที่15ต่อไปเป็นแถวที่16แถวที่16นะคะเวลาถักมันจะเริ่มโดยการที่ถัก knit 2 knit 2ลายที่ถักเป็น K2 together นะคะดูสัญลักษณ์ลายให้ดีนะ yarn over
knit 2ลายขั้นค่ะลายขั้นเป็นลายเพอร์ทูพอเพอร์ทูเสร็จแล้วนะคะมาตรงลายกลางลายกลางจะเป็นลายนิด3ตัวค่ะนิด3ยันโอเวอร์นิด4S K ทางนี้ SSK ฝั่งทางนี้ลายมันจะมาชนกันด้วยการถัก K2 together ต่อไป knit 4 1 2 3 4 yarn over knit 3ลายซ้ายขวาจะเหมือนกันแต่กลับด้านพอถักไปได้สักแป๊บหนึ่งอ่ะเราจะเริ่มจำลายได้นะคะทีนี้มาดูตอนจบลายตอนจบลายหลังจากที่ถักตัวเพอร์ตรงนี้แล้วนะคะลายก็จะเป็น K2 together yarn over knit 2จบลายโดยการที่ถัก K2แล้วก็จบโดยการที่ถักยันโอเวอร์แล้วเลื่อนมาร์กเกอร์ลายอันนี้มันเป็นลายชุดที่2ลายชุดที่2นะคะมันจะมีลายแถวที่13 14 15 16ต่อไปนะคะแถวที่17แถวที่17จะถักเหมือนแถวที่13 18จะถักเหมือน14 19ถักเหมือน15 20ถักเหมือน16แล้วมันก็จะขึ้นลายแถวที่21 21ถักเหมือน13 22ถักเหมือน14 23ถักเหมือน15 24ถักเหมือน16ถักซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นลายที่เราถักเนี่ยมันจะมีอยู่2ชุดชุดแรกอยู่ที่ EP 3ให้ดูลายแถวที่1ถึงแถวที่4แล้วมันจะถักซ้ําจนถึงแถวที่12 EP 4ลายหลักมันจะมีแถวที่13ถึงแถวที่16มันจะถักขึ้นมาตั้งแต่แถวที่13จนถึงแถวที่24ค่ะทีนี้พอเราจะขึ้นเป็นแถวที่17แถวที่17มันก็จะวนกลับไปดูแพทเทิร์นอันเดิมเราเลยแพทเทิร์นอันเดิมของแถวที่13มันก็จะถักโดยการที่ถักยันโอเวอร์ SK P knit 2พอ knit 2เสร็จแล้วนะคะมันก็จะเป็นยันโอเวอร์ SK Pเพอร์ทูยันโอเวอร์นะคะนิดโฟร์หนึ่งสองให้ระวังตัวยันโอเวอร์นะเพราะถ้าเราไม่ถักยันโอเวอร์เนี่ยห่วงเราจะหายแล้วก็เริ่มลายใหม่ SK P ตรงนี้เป็นนิดซิกสองสามสี่ห้าหกฝั่งทางซ้ายจะเป็น K2 together แล้วก็เป็น knit 4มันถักเหมือนกันแต่กลับด้านให้ระวังตัวนี้ยันโอเวอร์ไหมอยู่นี่นะคะแล้วก็ถักเพอร์ถ้าเราถักถูกห่วงจะต้องเพิ่มขึ้นมาเนี่ยค่ะห่วงจะต้องเพิ่มขึ้นมาจบลายฝั่งทางซ้ายลายมันจะมี3ช่องยันโอเวอร์ S K P จบโดยการที่ถักนิด2อันนี้คือแถวที่17
แล้วเราก็ถักซ้ำอีก5พอ17เสร็จแล้วเราก็ถักแถวที่18มันก็จะถักเหมือนแถวที่14ก็ลายที่เราถักนะคะ1ลายมันจะมีอยู่ทั้งหมด24แถวแล้วเวลาเราถักขึ้นมาเสร็จมันจะเป็นแบบนี้พอถักครบ24แถวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะกลับวนไปดูผังลายตอนที่เราเริ่มแถวที่1ใหม่มันก็จะถัก1ถึง24 1ถึง24จนได้ความยาวของตัวเสื้อที่ต้องการนะคะแล้วเราจะมาแบ่งข้างหน้ากับข้างหลังเวลาเราถักลายชุดแรกตรงนี้แถวที่1ถึงแถวที่4นะคะจะถักเหมือนกันลายแถวที่1ถึงแถวที่4จะใช้ถักแถวที่1ถึงแถวที่12ลายชุดที่2ผังลายแถวที่13ถึง16จะใช้ถักตั้งแต่แถวที่13ถึงแถวที่24ลายมันจะซ้ำกันข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้นะคะช่องทางติดต่อติดตามลำดับการถักทั้งหมดเลยของเสื้อและผังลายนะคะพี่เมย์จะมีลงไว้ที่เว็บไซต์ค่ะลิงก์ของเว็บจะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนะคะดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์คุณสามารถกดเป็นสมาชิกของช่องเมทินีแฮนด์เมดและกดที่ปุ่มซุปเปอร์แตงได้แล้วนะคะพบกันคลิปต่อไปค่ะที่ YouTube เมทินีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ